สำหรับใครที่วางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวเนี่ยก่อน14พฤษภาคมนี้ต้องบอกเลยเขามีมหกรรมดีๆเอาใจสายกินสายเที่ยวแต่ยังคงรักสุขภาพในงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งก็จัดขึ้นครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งที่15แล้วแล้วก็มีร้านค้าค่ะที่มาออกบูธเนี่ยมากกว่า120ร้านค้าก็สามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพครั้งที่15ที่บริเวณสวนศรีภูนาถเทศบาลตำบลวิชิตค่ะจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารออกบูธค่ะมากกว่า120ร้านเลยซึ่งเทศบาลตำบลวิชิตค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สามารถจัดบริการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารด้วยอีกทั้งภายในงานหรือว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็ถือว่ายังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดที่สำคัญเลยก็คือการกระจายรายได้ให้กับประชาชนหรือว่าคนในชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วยโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนะคะเปิดกิจกรรมจากนั้นค่ะทางนายกอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตนายอำเภอเมืองภูเก็ตรวมไปถึงคณะผู้บริหารร่วมกันค่ะสาธิตอาหารเมนูโอเต้าค่ะกระทะยักษ์อาหารพื้นเมืองของภูเก็ตแล้วก็มีการแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมรสชาติด้วยซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกันบ้างค่ะซึ่งโครงการอาหารอร่อยนั้นต้องนำเรียนว่าเราเองนั้นในพื้นที่เราเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวมีพี่น้องชาวตำบลวิชิตพี่น้องใกล้เคียงทั่วประเทศต่างชาติมารับประทานอาหารมาเที่ยวภูเก็ตต้องมารับประทานอาหารแต่สิ่งที่สำคัญคือการรับประทานอาหารต้องปราศจากสารปนเปื้อนซึ่งในนี้ทางเทศบาลเองได้ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการอบรมในเรื่องของสารปนเปื้อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ดำเนินการมาค้าขายในงานเทศกาลอาหารอร่อยนั้นทานอาหารอย่างถูกคุณลักษณะแล้วก็ปราศจากสารปนเปื้อน